คล้ายๆกับมิชชั่นนะการเป็นมิชชั่นของบริษัทเลยว่าเราอยากที่จะนำเทคโนโลยีเนี่ยมายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยซึ่งหนึ่งในสิ่งที่เราทำมาโดยตลอดนะคะก็คือผ่าน Shopee Together แหละเช่นวิดีโอที่ได้ดูไปเมื่อกี้ก็เรามีการทำตัว CSR ในเรื่องก็คือมีได้รับความร่วมมือจากเหล่าเซเลบริตี้ที่อยู่ในเซเลบริตี้ขับรถด้วยกันที่จะมาเป็นกระบอกเสียงในการที่จะรณรงค์เพื่อที่จะคืนส่วนสังคมด้วยเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเจตนารมณ์ซึ่งกันเนี้ย1717มันก็เป็นแคมเปญใหญ่ของปีเนาะเราก็ไม่อยากที่จะทำแค่โปรโมชั่นอย่างเดียวเราอยากที่จะทำให้มันมีประโยชน์ต่อสังคมด้วยเราก็เลยมีเป็นพาร์ทนึงเราที่สำคัญเทียบเท่ากับตัวโปรโมชั่นหรือตัวแคมเปญของเราในการที่จะเราจัดตัว CSR Shopee Fight COVID ขึ้นมาค่ะโอ้โหก็คือเป็นอะไรที่1111รู้แหละว่าเป็นแคมเปญที่ยิ่งใหญ่แต่อะไรที่ยิ่งใหญ่กว่าการช็อปก็คือการได้ช่วยสังคมนั่นเองนะครับถามอีกนิดนึงครับเจาะลึกไปถึงความพิเศษของแคมเปญในครั้งนี้มีอะไรที่ทางผู้บริหารอยากจะเล่าให้เราฟังไหมครับคุณสุชยาครับค่ะก็11ครั้งนี้นะคะก็จริงๆแล้วเรามีแมคานิกทั้งหมด4อย่างอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของกล่องร่วมใจก็ชื่อตามชื่อเลยแล้วเราก็รวบรวมพันธมิตรที่ทำมาเป็นกล่องอาจจะมีโชว์ด้านหน้าด้วยค่ะที่จะไปดูนะคะก็คือเป็นกล่องที่มีสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอุปโภคบริโภคอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราสามารถให้ผู้ใช้งานเนี่ยมากดใน Shopee แล้วก็กล่องเนี้ยจะส่งไปให้กับอย่างเช่นกลุ่มเส้นได้ฟู้ดไฟเตอร์อะไรพวกเนี้ยค่ะที่เขาต้องการหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนจริงๆบางคนอาจจะไม่สะดวกในการที่จะไปตามสถานที่ต่างๆก็สามารถที่จะมาเข้ามากดใน Shopee ได้เลยแล้วก็สามารถที่จะส่งไปได้เลยค่ะอันนี้คืออย่างแรกอย่างที่2ก็คืออย่างที่เราบอกไปใน presentation ก่อนหน้านี้นะคะเรามีพันธมิตรที่เป็นแบรนด์ค่อนข้างเยอะใน Shopee Mall ซึ่งแบรนด์เหล่านี้ค่ะเขาก็จะมาร่วมเป็น donation กับเราในทุกๆคำสั่งซื้อของเขาเนี่ยเขาจะบริจาคเงิน11บาทให้กับมูลนิธิต่างๆองค์กรการกุศลเพื่อที่จะนำเงินไปใช้ประโยชน์ในนั้นต่อไปส่วนอย่างที่3ก็คืออินโดนีเซียคือเราเห็นว่าอย่างเช่นช่วงโควิดที่ผ่านมาเราไม่ได้ออกจากบ้านเนาะการที่เราจะไปทำบุญตามที่ต่างๆมันก็มีความลำบากแต่ว่าความต้องการหรือว่าผู้ที่เดือดร้อนเขาก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ต่อไปเราก็เลยนำมูลนิธิเหล่านี้ค่ะมาอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถที่จะบริจาคตรงให้เขาเข้ากับมูลนิธิเลยซึ่งอันนี้ก็คือเราน่าจะมีเป็นรายมูลนิธิอยู่ในแอปนะคะในแง่ของ process สำหรับบางคนที่แบบสำหรับบางท่านนะคะในแง่ของการอยากได้ใบกับภาษีใบอะไรเงี้ยก็คือสามารถที่จะเอาในแอปได้เลยอันนี้ก็คือเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเป็นแพลตฟอร์มที่จะให้กับมูลนิธิต่างๆที่จะมาใช้งานนะคะส่วนอย่างสุดท้ายเลยก็ Shopee น้องนอกจากเราจะมีการขายของและความบันเทิงก็ต้องมาควบคู่กันใช่ครับทุกคนต้องการความสนุกสนานในชีวิตปัจจุบันเลยนะคะซึ่งอันนี้เราก็มีการจัดเป็นShopee ConcertของShopee Liveในแง่ของคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็จะเหมือนให้มันอิ่มใจนอกจากเราจะทำบุญแล้วยังได้ความสนุกไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดตามได้ผ่านShopee Liveอันนี้ก็คือจะเป็น4อย่างที่เราจะทำในช่วงระหว่างแคมเปญนี้สำหรับShopee ร่วมใจกันโอ้โหเรียกว่าจัดแน่นทุกมิติในการช่วยเหลือเลยนะฮะโอ้โหทุกมิติทั้ง4ด้านเลยนะครับก็คอยติดตามนะ